PK เผยผลตรวจโควิดหลังใกล้ชิดมะตูมพร้อมส่งกำลังใจถึงน้องรักจากกรณีที่ดีเจมะตูมเตชินพลอยเพชรได้แจ้งข่าวผ่าน Instagram ว่าตนเองติดโควิด-19 พร้อมบอกคนใกล้ชิดให้รีบกักตัวและสังเกตอาการพร้อมทั้งเปิดไทม์ไลน์14วันที่ผ่านมาไปไหนมาบ้างโดยมะตูมเจอเพื่อนที่ติดเชื้อโควิดวันที่9มกราคมโดยไม่มีอาการใดๆและทราบอีกทีวันที่18มกราคมเพื่อนมะตูมได้โทรมาแจ้งว่าพบเชื้อจึงรีบไปตรวจและแจ้งผลกับทุกคนมะตูมรู้สึกผิดและเสียใจมากที่นำความเสี่ยงมาให้ทุกคนซึ่งหนึ่งในคนใกล้ชิดมะตูมล่าสุดคือ PK ปิยวัฒน์เข็มเพชรซึ่งเจ้าตัวและภรรยาโยเกิร์ตณัฐชาก็เข้ารับการตรวจหาเชื้อทันทีพร้อมชี้แจงว่า PK เจอมะตูมที่รายการเช้าวันที่19มกราคมและไม่เจอกันก่อนหน้านี้แต่อย่างใดเพราะได้ยินหลายคนพูดต่อๆกันมาว่า PK ไปงานวันเกิดมะตูมซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดและล่าสุดผลตรวจหาเชื้อก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยปรากฏว่าผลเป็นลบซึ่งทาง PK ก็ขอส่งกำลังใจให้น้องรักว่าตี2และ2อาทิตย์ที่ผ่านมาไปโรงพยาบาลมา2รอบตรวจโควิด2รอบผ่านมา2รอบโดนงานแคนเซิลมานี่ก็รอบที่2และเริ่มชินแล้วแต่ครั้งนี้น้องรักติดโควิดแอดดีเจมะตูมเป็นห่วงนะแต่เดี๋ยวก็หายส่งกำลังใจให้คนโดนแคนเซิลงานทุกคนนะครับเข้าใจเลยว่ารายได้มันลอยผ่านมือไปแต่เราก็จะผ่านไปสู้สิ่งยิ่งใหญ่กว่านี้ด้วยกันด้านมะตูมก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กล่าวขอโทษโดยระบุว่ากราบขอโทษพี่ PK ด้วยนะพี่เป็นห่วงนะพี่นะดูแลตัวเองด้วยนะครับ